สวัสดีค่ะคุณพลอยคุณจุคุณผู้ชมคะแผนใหม่ของผู้นำสหรัฐก็คือบังคับให้พนักงานของทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด-19หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะสำหรับข้าราชการที่ฝ่าฝืนไม่ทำตามเนี่ยก็อาจจะถูกลงโทษด้วยการถูกให้ออกจากงานเลยทีเดียวเรื่องนี้ถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นเผด็จการติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งเป้าเอาไว้ว่าในช่วงฤดูร้อนก็คือช่วงประมาณนี้ล่ะค่ะสหรัฐอเมริกาจะต้องประกาศอิสรภาพจากโควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีนต้านโควิดถึง 70% ของประชากรทั้งหมดนะคะแต่ว่าวันนั้นก็ไม่มาถึงค่ะคุณผู้ชมและในทางตรงกันข้ามยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าก็ทำให้สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง 160,000 คนเลยทีเดียวค่ะทำให้โจไบเดนต้องประกาศใช้ยาแรงนะคะซึ่งประกาศแผนใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐหรือตรงกับประมาณตี4ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยค่ะแผนใหม่นี้นะคะกำหนดให้ข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 และมีคำสั่งให้กระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยออกกฎใหม่ด้วยนะคะกำหนดให้ธุรกิจที่มีลูกจ้างมากกว่า100คนขึ้นไปต้องบังคับให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนต้านโควิดหรือมีการตรวจหาเชื้อโควิดทุกสัปดาห์ภายใต้มาตรการใหม่นี้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลและสถาบันอื่นใดที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมของรัฐบาลสหรัฐที่เรียกว่า Medicare และ Medicaid ของรัฐบาลที่สงเคราะห์คนอเมริกันที่ยากจนผู้พิการและผู้สูงอายุก็จะต้องฉีดวัคซีนต้านโควิดด้วยนะคะซึ่งบุคลากรส่วนนี้มีมากกว่า17ล้านคนค่ะนับเป็นการประกาศมาตรการใหม่เพื่อปราบเดลต้าที่เข้มงวดมากที่สุดเท่าที่ไบเดนเคยทำมาเลยนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อทำให้ชาวอเมริกันฉีดวัคซีนต้านโควิดให้มากที่สุดหลังจากผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุดเนื่องจากการระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงของเชื้อกลายพันธุ์เดลต้านี่แหละค่ะมาตรการใหม่บังคับฉีดวัคซีนต้านโควิดนี้นะคะครอบคลุมคนงานประมาณ100ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของคนทำงานทั้งหมดในสหรัฐทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะและมีการคาดโทษหนักด้วยสำหรับข้าราชการรัฐบาลกลางโดยมีเวลา75วันให้ไปฉีดวัคซีนซะถ้าไม่ทำตามจะถูกรายงานไปยังฝ่ายบุคคลจากนั้นก็จะถูกตรวจสอบทางวินัยค่ะข้าราชการคนไหนที่ไม่ได้รับการยกเว้นจากการฉีดวัคซีนต้านโควิดและยังปฏิเสธการฉีดวัคซีนก็อาจถูกปลดให้สิ้นสุดจากการทำงานได้นะคะเขาก็จะมีข้อยกเว้นกำหนดเอาไว้สำหรับเกี่ยวกับสุขภาพของบางคนที่ไม่อาจจะฉีดวัคซีนได้แต่ถ้าใครที่ฉีดได้แต่ไม่ยอมฉีดนี่แหละค่ะอาจถูกลงโทษหนักอย่างที่บอกไปว่าอาจถูกปลดออกจากงานได้นะคะโอกาสนี้ค่ะไบเดนก็ยังตำหนิชาวอเมริกันที่ไม่ฉีดวัคซีนต้านโควิดอย่างหนักด้วยมีอยู่ประมาณ80ล้านกว่าคนบอกว่าคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนต้านโควิดเป็นคนส่วนน้อยของประเทศแต่การปฏิเสธวัคซีนของพวกคุณอยู่บนความเสียหายของพวกเราทุกคนและสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากเราได้อดทนรอมานานแต่ความอดทนของเรากำลังเหลือเพียงเส้นบางๆค่ะไบเดนบอกด้วยว่านี่ไม่เกี่ยวกับเสรีภาพหรือว่าทางเลือกส่วนบุคคลนะคะแต่เป็นการปกป้องตัวเองและคนรอบข้างแม้ว่ารัฐบาลของไบเดนจะพยายามรณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนต้านโควิดมากเพียงใดและการฉีดวัคซีนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแต่ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าจนถึงตอนนี้มีชาวอเมริกันกว่า 53% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วส่วนสถานการณ์ระบาดในสหรัฐก็ยังคงรุนแรงค่ะ Worldometers นะคะรายงานยอดรวมของผู้ติดเชื้อโควิดสะสมมากกว่า 41.5 ล้านคนแล้วผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นกว่า 160,000 คนในวันเดียวค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่ 674,000 คนแล้วด้านนายแพทย์แอนโทนีฟราวซีหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของรัฐบาลไบเดนกล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงกว่า 160,000 คนนั้นแปลว่าสหรัฐยังคงอยู่ในโหมดของการระบาดและไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมที่ดีได้นะคะจะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันให้เหลือต่ำกว่า 10,000 คนจึงจะเรียกว่าเป็นการควบคุมการระบาดได้ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนผู้ป่วยโควิดที่อาการหนักจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งขึ้นสูงมากค่ะแทบจะเต็มกับการที่ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้แล้วนะคะเนื่องจากเดลต้าเนี่ยติดต่อได้ง่ายระบาดได้รวดเร็วและยังเพิ่มความวิตกในช่วงที่เด็กๆก็กลับเข้าไปเรียนที่โรงเรียนกันแล้วทำให้เกิดความหวาดกลัวในนักลงทุนด้วยและยังขัดขวางแผนการที่พนักงานบริษัทจะกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศอีกด้วยค่ะมาดูปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆกันบ้างนะคะ
ด้านปฏิกิริยาเบื้องต้นจากสหภาพแรงงานภาครัฐของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาในทางบวกค่ะโดยสหภาพแรงงานรัฐบาลกลางสหรัฐหลายแห่งระบุว่าหลังไบเดนประกาศมาตรการใหม่เนี่ยพวกเขาก็ยอมรับการฉีดวัคซีนภาคบังคับขณะที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะสมาชิกจากพรรครีพับลิกันเนี่ยวิจารณ์ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลทันทีบอกว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตและฟังแล้วดูเหมือนเผด็จการเลยขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของประชาชนที่จัดทำโดย Washington Post และ ABC News พบว่าประชาชนวัยผู้ใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางรับมือโควิดของไบเดนมี 52% ค่ะลดลงจากเดิมที่ 62% จากการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนคะแนนนิยมโดยรวมของไบเดนก็ลดลงต่ำกว่า 50% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเลยนะคะพบว่ามีประชาชนพอใจผลงานของเขาเพียง 44% ลดลงจากเดิมที่ 50% เมื่อเดือนมิถุนายนเช่นกันด้านทำเนียบขาวระบุว่ารัฐบาลกลางไม่สามารถจะบังคับให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีนทั่วทั้งสหรัฐได้ค่ะทำได้ก็เพียงแต่เรียกร้องให้โรงเรียนภาคธุรกิจและสถาบันเอกชนต่างๆบังคับให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีนต้านโควิดไบเดนเองเคยระบุตั้งแต่แรกเริ่มเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่จากโควิด-19 หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถหยุดยั้งการระบาดของโควิดได้ไหมค่ะและเขายังกำหนดให้เรื่องการปราบโควิด-19 เป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการเมืองและทางสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของเขาในฐานะผู้นำสหรัฐอีกด้วยค่ะคุณพลอยคุณจุ๊คุณผู้ชมคะก็คงต้องจับตามองกันนะคะว่าหลังจากที่ไบเดนเปลี่ยนมาใช้ยาแรงขนาดนี้แล้วเรียกว่าเข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยทำมาจะยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้หรือไม่และจะผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายมีการฉีดวัคซีน 70% ของประชากรทั้งหมดในประเทศได้หรือไม่ในสิ้นปีนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ไก่สุภาพรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ